คุณค่ะหลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านบางแคของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะเนี่ยนะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวมันมีต้องใส่สีเยอะๆสีช็อกเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่หลายสีคาถาวาดภาพเลยอย่าแล้วเราต้องขยันเปลี่ยนสีแน่นอนเนี่ยเป็นนะใส่เข้าไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมะแขของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างนี้พอได้ประมาณแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็รวมถึงกลุ่ม C ด้วยทีนี้กลุ่ม B กับ C เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการออกกําลังกายที่อย่างอื่นๆนะครับก็เลยว่าใช้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยเอามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ขยับขยายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไม่ให้อยู่กับที่นะครับและบางครั้งก็ให้แกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานของแกเห็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับใหญ่ครับเป็นไงครับวันนี้สนุกค่ะได้มาทำตรงนี้ได้มาทำกิจกรรมได้อะไรบ้างนะได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะใจเนี่ยเป็นไงสบายค่ะเดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะค่ะอาจารย์โอ้โหเห็นไหมเนี่ยสิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ยจิตใจดีเป็นคนเยือกเย็นแต่ขี้เหนียวเพราะมีสีน้ำตาลขี้อ้าวเหรอฮะเอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคนแล้วสีแดงใส่นะอาจารย์สีสวยมากเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ยหลานนี่ค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะเขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้านค่ะทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเงี้ยไปสอนหลานที่บ้านทีได้ค่ะจะต้องไปสอนแคทตี้ครอบครัวแน่นปังเหรอคะไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวเอารูปนี้กลับไปด้วยนะนี่ค่ะหลานอยู่นี่แคทตี้ไหมสองคนค่ะเขาช่วยกันระบายเขียนชื่อด้วยเขียนชื่อไปแล้วคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วทางใจมีความสุขทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลานะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะครับตรงนี้นี่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตาใส่สีไม่ให้เต็มเลยนะลูกนะสีช็อกแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ด้วยใช่ไหมคะสีช็อกนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี่ยใช่พอมาไล่สีได้เคยใช้อยู่ไหมลูกค่ะถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อกเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูกเราเอามาเกลี่ยกันเคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะเคยเขียนรูปคนไหมเก่งเนี่ยเจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะไม่รู้เคยเราแค่ที่ว่าเอาตัวสีอะไรน่าจะสีที่แบบว่าเข้ากันสีเขียวเหรอเอาดิสีเขียวเป็นนกแก้วนะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนเราอยากให้เป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะบำบัดเนี่ยเราจะไปทุกที่
เราแต่ไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะหลานมาช่วยเก่งตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็กอันนี้อยู่ในสายศิลปะจินตนาการจากอะไรคะคุณตานึกเอาเองเป็นกระท่อมอ๋อกระท่อมที่มีใบจากนะคะแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่คงจะล่มลื่นมีบรรยากาศที่เย็นๆใช่ไหมคะค่ะใช่คุณตาเขียนนกสิคะมันจะได้เหมือนเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นกบินค่ะนกบินเขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทที่ชอบอะไรอ่ะความสนิทที่ชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้ภูมิใจหลานค่ะก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะวันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงก็ยอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกตอันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่จะไปที่คุณตาคนหนึ่งดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนซนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสวัสดีครับ